เรื่องกรณีชั้น14เนี่ยคือทางหน่วยงานนะครับของกระทรวงยุติธรรมราชทัณฑ์เมื่อวานนี้เนี่ยคือมันมีข่าวก่อนหน้านี้อยู่ชิ้นหนึ่งที่บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการไปตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีอยู่3 คนเนี่ยเล่นไพ่ดัมมี่ไม่ครบเนี่ยไม่ครบขาเนี่ยคือหมายความว่าได้ไปจริงไหมนี่สำคัญนะแล้วเนี่ยนะครับก่อนไปนะครับก่อนไปได้มีใครโทรอะไรมาบ้างหรือเปล่าลงไปและเนี่ยนะครับหลังจากนั้นได้ไปจริงหรือไม่และถ้าได้ไปจริงมีเหตุอะไรที่ไปในทางลับไม่เคยมีถ้อยแถลงอะไรออกมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบมาว่าไปจริงหรือเปล่าถ้าไปจริงก็รูปถ่ายมาแสดงดินะครับไปแล้วก็เป็นความลับไม่บอกกับประชาชนหน่วยงานอื่นมาบอกแทนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเคยไปตรวจแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งปวงนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยก็จะได้รู้ว่าไปจริงกันหรือเปล่าและไปวันไหนไปอย่างไรนะครับและทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไปเจอได้แล้วกรรมาธิการตำรวจมันไม่กินข้าวหรือไงเห็นไหมมันทุกอย่างมันย้อนแย้งที่บอกว่าให้ไปดูชั้น7กับนักโทษธรรมดาได้ชั้น14ห้ามดูอันนี้งานเข้าคปท.อีกแล้วเนี่ยสงสัยคปท.ต้องไปผู้ตรวจการผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไปเมื่อไหร่ยังไงเห็นไหมนี่เดี๋ยวข่าวออกมาแล้วว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็เคยไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเลยนะครับตัดสินใจอย่างไรก็เอาไปเถอะนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการรักษาไม่ให้หมอโรงพยาบาลตำรวจกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เขาจะหัวใจวายจะพกยาดมยาลมยาหม่องไปมากกว่านี้เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องการพักโทษคือถ้าจะเอาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าตีตามถ้อยคำมีปัญหาอยู่ทุกตอนนะนะครับเพราะว่าการรับโทษนั้นได้รับโทษจริงแล้วหรือยังนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเนี่ยนะครับคือถ้าเข้าคุกแล้วเนี่ยนะครับและไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาอาการดีขึ้นกลับมาคุกก็เหมือนว่าการใช้ชีวิตเป็นคุกปกตินะหรือกลับมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ภายใต้การควบคุมหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆใดๆก็ตามคือคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับที่ใจเป็นปกติเนี่ยแค่หัวหน้าพยาบาลบอกว่าตัวเองไม่เคยเข้าไปดูเนี่ยทั้งที่อยู่หน้าวอร์ดเนี่ยนะและเนี่ยนะครับบอกว่าญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งเนี่ยมันผิดธรรมชาติเลยก็แล้วกันนะอยู่ต่างประเทศก็ยังไปหาเลยนี่อยู่ราชประสงค์นะครับและผิดวิสัยคนป่วยนี่ยังไงคือคนเราติดคุกนี่ต้องมีคนในครอบครัวไปเยี่ยมทุกวันนะและอยู่ในโรงพยาบาลน่ะแค่เรานอนไม่กี่คืนนะคนไปหมด4 วัน 400-500แล้วเขาใหญ่ไม่รู้กี่เท่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งแล้วถ้าใครฟังแล้วไม่คิดเนี่ยผมว่าคนนั้นประหลาดที่สุดละคือประหลาดแล้วลองไปดูเนี่ยนะครับว่าโซเชียลเนี่ยมันอธิบายหมดห่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวใช้อย่างไงเนี่ยถ้าหัวหน้าครอบครัวป่วยเนี่ยคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องอคติแต่เป็นเรื่องที่ว่ามันต้องเข้าใจประชาชนไม่ใช่คนโง่นะคือหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าต้องการจะกลับบ้านก็ระเบียบก็บอกว่าได้แล้วถ้าใช้ระเบียบวันที่6แต่ว่าที่ลังเลมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่กล้ากันนะครับเราไม่รู้ว่าใครจะต้องติดคุกกันบ้างแต่ว่าเห็นเท่าที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นมีพยายามเอานักโทษคนอื่นมารวมด้วยนะเห็นว่าจะพยายามพักโทษพิเศษให้ได้สัก8-9 คนเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดทีนี้ก็อย่าไปใช้22 กุมภาหรือว่ากรณีพิเศษอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับหรือจะเป็น25 มกราที่ข่าวลือกันไปเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะไปวันไหนก็ไปตามสบายแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเพราะวันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าป่วยอะไรยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือเปล่าที่เถียงกันว่าชั้น14ยังไม่รู้ว่าอยู่จริงหรือเปล่า ความสงสัยก็คือว่าถือว่าจำคุกหรือยังมันเรียงกันตามลำดับหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆกันนั้นเนี่ยก็เราก็จะได้ไม่ต้องซีเรียสก็กลับบ้านเถอะเพราะว่าเรานี่ยังถือว่าเขามีเวลา1 ปีฉะนั้นไอ้กระบวนการตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายอะไรเนี่ยมันทำทันอยู่แล้วตอนนี้อยากจะไปตรงไหนหมายว่าความผิดก็จะเพิ่มขึ้นไปนะและถ้ามาถึงมาจุดถึงขนาดว่าคุณยังไม่เคยรับโทษจำคุกตอนนี้คุณจะกลับมาจำคุกแล้วต้องจำจริงด้วยตอนนี้นี่ประเด็นเมื่อวานนี้นี่นะครับที่นั่งแถลงนี่ก็ตั้งใจนะคือหมายความว่าก็ต้องการจะมาอธิบายความแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยคือถ้ามันเป็นปกตินี่มันพูดได้ทุกวันใช่ใช่นะครับคือมันไม่ต้องเตรียมตัวมันไม่ต้องอะไรมากมายขึ้นมานั่งก็ว่าพัวเพราะรายงานทุก2 ชั่วโมงนี่นะครับทุก2 ชั่วโมงไม่มีอะไรระเบียบกฎหมายก็มันก็อยู่ในมือกันอยู่แล้วแต่ว่านี่นะครับความที่มันเห็นความลักลั่นความผิดปกตินี่นะครับสร้างความสงสัยได้ตลอดเวลาและเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นมันจะกลายเป็นวิกฤตเป็นจุดชนวนเลยนะครับชนวนมาจากเรื่องนี้และเรื่องอื่นก็จะลุกลามนะครับและนี่ก็ถ้าเดินเข้ามาเขตดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งผมดูว่ายังไม่กล้าแต่อย่างไรก็ตามนั้นต้องรู้ว่าตัวเองไปดิวอะไรกันตกลงกันแค่ไหนนะครับและถ้าผิดดิวเนี่ยนะครับกล้องเสียก็จะกลายเป็นกล้องดีนะจำปากผมไว้นะคือหมายความว่ากล้องที่เสียถ้าผิดดิวก็จะกู้ได้ คือทั้งหมดมันผิดธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติคือเรื่องนี้ในทางการเมืองเนี่ยมันเกิดปกติไม่ได้เข้ามาไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวได้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้ใช้งบประมาณต้นการรัฐบาลและเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ได้ทุกเรื่องนะถ้าได้ทุกเรื่องปปช.เนี่ยนะครับจะเอารายงานกันถึงขนาดนั้นนะใช่นะครับรายงานถึงตายรายละเอียดครบถ้วนหักล้างก็ไม่ได้สักข้อนะครับและเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับจะเห็นตามลำดับผมก็พยายามเนี่ยนะครับว่าอยากจะดูคนแน่ว่าท้ายที่สุดนั้นจุดจบของการดิวนี้อย่างไรเราอาจจะเห็นเนี่ยนะครับดีๆเดือนมีนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีการคายควันยางกันบ้างนะเพราะว่าถ้าดึงดันผิดดิวเรื่องต่างๆก็รอนะจริยธรรมมาแน่จริยธรรมสะพานข้ามพระโขนงนะครับและเรื่องราวอื่นๆนะครับไอ้สิ่งที่คิดว่านะครับที่ผ่านมาที่อธิบายเนี่ยจะมีคนเดือดร้อนกันเต็มหมดนะครับกับเรื่องราวที่ผิดธรรมชาติทั้งหลายเพราะนี่นะครับเมื่อทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการดิวเวลาเนี่ยนะครับของการดิวความจริงเป็นความเสียหายนะใช่ความเสียหายของบ้านเมืองแต่ว่าเมื่อจะต้องแลกกับความเสียหายของบ้านเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เสียแน่นอนเนี่ยนะครับคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันพินาศย่อยยับไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอารมณ์ของคนไทยมันน่าห่วงว่าพอสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับต่างคนก็คิดว่าธุระไม่ใช่แล้วกับสถานการณ์เนี่ยนะครับจากปัจจัยภายนอกในวันที่คนไทยเซ็งคนไทยด้วยกันเนี่ยไอ้นี่น่าห่วงที่สุดนะครับอารมณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นความเสียหายในเฉพาะหน้านี้ไม่ใช่ระยะยาวหรอกมันระยะสั้นเพราะฉะนั้นจะกลับบ้านวันไหนจะกลับเดือนนี้เดือนหน้าก็ว่ากันไปเถอะถ้าเอาตามระเบียบพักโทษเนี่ยนะครับก็22 กุมภานะครับถ้าจะเอาข้ออื่นก็ไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะก็พูดชัดกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าข้าวคุณสมบัติเมื่อกี้ให้เลิกเข้าไปแล้วไหม25 มกราเนี่ยให้เลิกไว้เนี่ยถ้า25ก็ไปได้หรือจะเป็น22 กุมภาก็เอาที่สบายใจคือถ้านะครับถ้าทุกอย่างพิสูจน์หนึ่งป่วยจริงนะครับอยู่จริงเห็นเป็นที่ประจักษ์ก็อาจจะเราก็วิเคราะห์อะไรว่ากันไอ้นี่ตัวก็ไม่เห็นญาตินานๆก็ไปเยี่ยมครั้งก็มันอยู่ในสภาพการที่น่าเห็นใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรก็เชิญและ หลังจากนั้นไปนะครับก็จะเห็นว่าอะไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันจะย้อนคืนและย้อนคืนจะเสียใจมากที่สุดเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้านั้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรนะแต่ว่าต้องดูว่าไม่มีใครเวลานี้ผมดูเหมือนกับการพยายามที่จะทวงหนี้ตามลำดับนะใช่สว.ที่ไปร่วมโหวตให้ในวันที่22 สิงหาหลายคนร่วมลงชื่อนะเนี่ยครับและสัญญาณจากองค์กรอิสระและสัญญาณอีกหลากหลายที่เนี่ยผมว่าเขาก็ปฏิบัติการเพื่อรักษาแนวของชาติบ้านเมืองเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเดินให้มันเลยเถิดเนี่ยนะครับมันวิกฤตศรัทธามันเรื่องใหญ่นะแล้วก็มันลุกลามในสถานการณ์ที่เราต้องการให้คนไทยในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันข้างหน้าซึ่งมันรออยู่แล้วขนาดในเมืองไทยกำลังคิดเรื่องประโยชน์ส่วนตนกันอยู่อ่ะแต่ว่าสถานการณ์ที่จะมาถึงประเทศเราต้องการที่จะรวมความเป็นชาติในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่คาดฝันและมันจ่อนะครับมองอย่างไรนะครับไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้วันข้างหน้าแต่ว่าทุกอย่างมันใกล้เต็มทีเพียงแต่ว่านี่ครับที่นั่งแถลงแต่งตัวนะครับถ้าไม่มีเหตุก็คงไม่มานั่งแถลงอ่ะคงใกล้แล้วแต่งตัวบิ้วก็น่าเห็นใจกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้านับตั้งแต่วันที่22-23นะที่นั่งแถลงกันแล้วก็ไม่เคยแถลงอีกเลยมีแต่การส่งเอกสารชี้แจงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นั่งแถลงก็น่าสนใจและน่าคิดก็เป็นบุคคลที่ปกติไม่ค่อยมีหน้าที่จะต้องมานั่งแถลงไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแสดงว่ามันใกล้แล้วล่ะมันก็ต้องมีผู้กล้านะครับที่จะต้องมาแถลงผลลัพธ์ของเขามาแล้วเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันน่าเห็นใจทั้งนั้นดูหมอโรงพยาบาลตำรวจนะครับเอาข้าววัดพระแก้วไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จหรอกเอาเข้าไปในโบสถ์วัดพระแก้วตอนนั้นแหละนะครับเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏอีหลักอีเหลือกันทุกส่วนทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่าเวลาไปให้ถ้อยคำอะไรมันผิดปกติทั้งนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าการทายท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะนะครับมันก็จะปะทุกันเรื่อยๆนะครับเพราะตอนแรกคิดว่าดิวแล้วมันจะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเป็นไงไอ้นี่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับคุณจะได้เกินการดิวไม่ได้งบประมาณยังพฤษภาเลยดิจิตอลวอลเล็ตมันจะได้นะครับงบประมาณยังไม่ให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าที่ผ่านมามันก็เสียหายมากพอแล้วประเทศคงไม่ต้องการให้อะไรมันเสียหายไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอวันเวลายกเว้นว่านะครับเขาก็จะลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับในการหักดิวนี้ก็สู้สงครามใหม่กันอีกรอบนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการทายท่าเนี่ยนะครับความเหิมเกริมทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะต้องปะทุกันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ก็ให้ดูผ่านมีนาเมษาไปแล้วก็เราก็คงจะเห็นร่องรอยนะครับแล้วก็คงจะคิดอ่านกันถูกแต่ผมดูว่าไอ้ที่ช่วงแรกไอ้ช่วงขาขึ้นช่วงแรกๆกันนั่นนะแต่ปัจจุบันลองดูอาการนะครับมันเริ่มเดี่ยงตามลำดับนะครับเริ่มที่จะสูญเสียตามลำดับเพียงแต่ว่าการสูญเสียที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยนะครับจะเดือนไหนอย่างไรแต่ว่าผมเนี่ยคาดการว่าก็คงจะหลังจากกลับบ้านนะครับเพราะว่าพอกลับบ้านมันก็เหมือนบ่วงหมดการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะได้เกิดขึ้นต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ